สวัสดีครับผู้ติดตามช่องบ้านเชียงวิทยาทุกท่านครับเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณเป็นอย่างมากครับวันนี้จะมาบอกวิธีทำช็อกโกแลตไว้ผสมครีมนะครับผสมช็อกโกแลตไว้ผสมครีมนะครับหรือว่าไว้แต่งหน้าเค้กก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เนยสดนะครับเนยสดเลยเอาขีดเนี่ยครับพักไว้จนละลายนะฮะเป็นอ่อนแล้วห้ามไปตั้งไฟเป็นเด็ดขาดเลยก็ทำใช้เนยสดกิโลครึ่งกิโลครึ่ง1กิโลครึ่งแล้วก็นี่ครับช็อกโกแลตละลายตุ๋นไว้แล้วจะใช้ช็อกโกแลต1กิโลนะครับต่อเนยสดกิโลครึ่งนะครับช็อกโกแลตก็ไม่ต้องเย็นนะครับไม่ต้องเย็นมากอุ่นๆอุ่นได้ไม่ต้องวางไว้จนเย็นแต่ก็อย่าร้อนจัดนะถ้าร้อนจัดนี่มันจะทำให้เนยสดมันแตกตัวจะไม่ดีไม่สวยช็อกโกแลต1กิโลนะครับกิโลโอเคหนึ่งกิโลนี่ครับแล้วก็คนเข้ากันครับละลายหนึ่งกิโลนะครับคนเข้ากันถ้าใช้ช็อกโกแลตร้อนเกินไปมันทำให้เนยแตกตัวก็จะไม่มีความยืดหยุ่นนะเวลาเราจะผสมครีมถ้าผสมครีมเนี่ยมันจะไม่หยุดมันจะแข็งกระด้างอันนี้ครั้งที่แล้วผมไม่ได้บอกไปเนาะอันนี้ผมจะบอกว่าถ้าเราอันนี้ใช้บีบดอกกุหลาบก็ได้นะดอกกุหลาบช็อกโกแลตเราอยากให้มันแข็งขึ้นแล้วก็เติมช็อกโกแลตลงไปครับเติมช็อกโกแลตไปอีกเพื่อเพิ่มความแข็งเพื่อจะได้บีบดอกกุหลาบได้นะได้แล้วช็อกโกแลตไว้ผสมครีมนะครับผสมครีมหรือว่าบีบเส้นการ์ตูนก็ได้ถ้าไม่ได้แต่งในห้องแอร์นะแต่งเค้กลายการ์ตูนในห้องแอร์อะไรพวกเนี้ยถ้าเราอยู่ธรรมดาแล้วก็ใช้อันนี้วาดการ์ตูนได้เลยนะครับครับผมก็สำหรับมือใหม่ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับผมใช้อันนี้อย่างที่บอกนะครับใช้อันนี้แต่งกุหลาบบีบกุหลาบก็ได้แต่ต้องเพิ่มช็อกโกแลตเข้าไปเพื่อให้มันแข็งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับแต่ก็อย่าใช้ช็อกโกแลตร้อนจนเกินไปนะครับเอาพอดีนะครับเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมช็อกโกแลตไม่ร้อนนะเนี่ยอุ่นๆยกขึ้นมาอย่างเงี้ยมีหลายเป็นยืดขึ้นครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ทำเบเกอรี่นะครับผมครับไว้ที่หน้าก็พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ